ของเราก็จะเล็กๆนะมีกันอยู่แค่2คนคือพี่ฝนกับน้องมิหน้าที่หลักๆของเราก็คือดูแลคนในโรงงานทั้งหมดก็ประมาณเกือบ400คนก็คือเฉลี่ยเราดูแลคนละเกือบ200เก่งเลขนะเราเนี่ยถูกต้องแล้วจ้ะขำๆเนอะขำๆค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มงานแรกกันเลยดีกว่าจ้ะตอนเด็กๆน้องมินิชอบทำกิจกรรมหรือเปล่าอ๋อชอบมากเลยค่ะมีทำมาทุกอย่างแล้วนะคะทั้งจัดรายการวิทยุกระจายเสียงทำหนังสือพิมพ์โรงเรียนประกวดพูดประธานเชียร์มีทำมาหมดแล้วค่ะพี่ฝนอยากให้มีทำอะไรคะจัดบอร์ดจัดบอร์ดเหรอใช่หัวข้อความปลอดภัยในโรงงานและการคุ้มครองหลังจากได้รับอุบัติเหตุคลาสสิกสุดๆจัดอยู่ครึ่งวันเออแล้วบัณฑิตจะมากี่โมงเนี่ยเห็นยีบอกว่ามาถึงแล้วนะกำลังเดินมาเฮ้ยมาแล้วพ่อคุณแม่ดูแปลงมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญคุณพ่อนั่งตรงนี้นะคะนั่งเลยครับคุณพ่อนั่งนี่เลยค่ะไม่ต้องพร้อมแล้วก็รีบๆถ่ายมีเวลาไม่เยอะเร็วๆด้วยนะพอดีคุณพ่อมีประชุมนิดหน่อยอ่ะเริ่มกันเลยเนาะโอเคพร้อมนะครับยิ้มๆนะครับ1 2 3โอเคขอรูปสุดท้ายนะครับคุณแม่สลาฮิโยได้ไหมครับนะคุณพ่อมินิฮาร์ดได้ไหมครับคุณพ่อนี่โอเคครับ1 2 3เรียบร้อยครับเจอที่รถขอบใจมากนะจ๊ะที่มาช่วยถ่ายรูปให้ยีนอ่ะพอดีช่วงนี้คุณพ่อเขางานยุ่งๆก็เลยดูเครียดๆนิดหน่อยจ้ะจริงๆพ่อเขาไม่มีอะไรนะจ๊ะผมว่าแม่รีบตามพ่อเลยอะครับเดี๋ยวเขาโมโหอีกจ้ะๆงั้นเดี๋ยวยังไงไปร้านอาหารที่แม่จองไว้ได้เลยนะถ่ายเสร็จแล้วก็พาพี่เขาไปได้เลยแล้วเดี๋ยวให้เขามาเก็บเงินที่แม่เองแม่สั่งอาหารไว้ให้แล้วนิดหน่อยอะถ้าไม่พอยังไงสั่งเพิ่มได้เลยนะโอ้ครับแม่ไปก่อนนะพ่อไม่มีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับชุดใหญ่มากอ่ะนี่คือนิ้นหน่อยของคุณแม่เหรอโหนี่พูดจริงๆเลยนะทั้งโต๊ะเนี่ยมากกว่าเงินเดือนพี่แน่ๆบอกเลยแน่ๆแต่เยอะขนาดเนี้ยผมว่าเรา3คนกินกันไม่หมดหรอกครับเอางี้ไหมถ้าเฮียกับเจ้ไม่รังเกียจอ่ะจะหอบไม่รังเกียจเร็วไปป่ะทำลายไหลแล้วนะกินๆๆครับอ่ะเอ๊ะยีนแล้วนอกจากพวกเจ้อ่ะไม่มีเพื่อนหรือคนอื่นมาเลยเหรอพวกเพื่อนเขาไปกับครอบครัวครับผมโอ้แล้วทำไมครอบครัวยีนไม่มาเจ้ขอโทษนะเจ้ลืมไปว่าพ่อยีนงานยุ่งอะไม่เป็นไรเลยครับผมชินเล่าคือครอบครัวผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับเขาเรียกว่ามีปัญหาด้านการสื่อสารทางด้านอารมณ์ครับคือแบบรักนะแต่ไม่แสดงออกกินกันดีกว่าครับโอ้ไม่น่าหญิงก็เลยเลือกเรียนจิตวิทยาแล้วเจ้อะเลือกเรียนสังคมสงเคราะ
มาจัดบอร์ดเหรอเฮียขี้เมานะขี้เมาอะแค่อัปเดตให้เด็กมันฟังอะจัดบอร์ดก็ดีหรอแล้วเฮียยังไงเออคือ2วันก่อนอะเฮียโพสต์รูปขอบคุณแฟนรายการขอบคุณผู้ร่วมรายการแต่ฟีดแบคที่ได้อ่ะมันดีจนเฮียตกใจดูดิคนแชร์ออกไปแบบเยอะมากแล้วหลายคอมเมนต์เลยนะเขียนมาว่าได้กำลังใจจากการดูรายการอ่ะบางคนก็แสดงความเสียดายที่รายการจะปิดตัวลงอ่ะและด้วยเหตุผลนี่แหละเฮียเลยตัดสินใจแล้วว่าเฮียจะทำรายการต่อทำเองลุยเองลงทุนเองโดยใช้ชื่อรายการว่าไลกุ๊ปไลกุ๊ปจังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดเท่มากเลยเฮียชอบอ่ะมิเป็นคนคิดเฮ้ยแต่เจ้ไม่ได้คิดเรื่องทำรายการนะเฮียก็คิดของแกเองนี่เจ้ก็เพิ่งรู้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเลยเฮียทั้งหมดที่เฮียพูดมาเนี่ยเฮียจะไปทำกับใครก็ทำกับเราสองคนเนี่ยแหละฮะเราจะทำรายการแบบไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องมีห้องส่งทำภายใต้คอนเซปต์ Life Real Responsibility สดจริงและรับผิดชอบต่อสังคมอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้หันมาทำคอนเทนต์เพื่อสังคมแล้วพวกเราเป็นใครตัวจริงตัวจริงตัวจริงทำไมเราถึงไม่ทำอ่ะเพราะว่าเราไม่มีสปอนเซอร์ไงเฮียถ้าทำรายการให้มันดีอ่ะเดี๋ยวก็มีคนดูเองพอมีคนดูสปอนเซอร์ก็เข้าใช่ไหมส่วนเรื่องสถานที่ทำงานอ่ะนะไม่ต้องห่วงเฮียคุยกับป้าน้อยไว้แล้วจะใช้ที่บ้านเป็นออฟฟิศนี่แหละป้าน้อยแกก็โอเคข้าไม่โอเคจะเอาบ้านมาทำเป็นออฟฟิศเนี่ยนะโอ้โหแบบนี้ค่าน้ำค่าไฟก็พุ่งกระฉูดนะสิแล้วไหนจะคนเดินเข้าเดินออกโอ้โหร้อยพ่อพันแม่ข้าออกไปนอกบ้านทำความสะอาดบ้านให้คนอื่นเขากลับไปต้องทำความสะอาดบ้านของตัวเองอีกโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปที่อื่นใจเย็นๆก่อนนะคือบริษัทที่ฉันจะเปิดอ่ะมันไม่ได้บริษัทใหญ่โตอะไรเลยบริษัทเล็กๆกับป้าพนักงานก็มีไม่กี่คนแล้วที่ฉันต้องมาเปิดออฟฟิศที่บ้านอ่ะฉันตกงานอ่ะป้าแต่ป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคือบริษัทเขาแค่จะปิดตัวเฉยๆแต่เขาก็ให้เงินมาก้อนนึงคือพอมากพอที่ฉันจะเริ่มต้นทำอะไรเล็กๆเป็นของตัวเองได้อ่ะแล้วอุปกรณ์อ่ะเขาก็ให้ยืมด้วยคือฉันไม่อยากเป็นลูกจ้างใครแล้วป้าฉันอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองบ้างอ่ะก่อนที่จะแก่ไปกว่านี้เองเนี่ยนะยิ่งเลี้ยงมันยิ่งเหมือนพ่อของเองความคิดความอ่านอะไรไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาบ้าบินจนตายเงินก็ไม่เยอะทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่มีจะคิดเปิดบริษัทออนลงออนไลน์อะไรเนี่ยฟังดูก็รู้แล้วว่าเจ๊งแต่ถ้าเองอยากทำก็ลองดูเอาจริงๆนะเฮียป้าน้อยพูดถูกนะแค่ฟังอ่ะก็รู้แล้วว่าเจ๋งจะไม่ลุยด้วยกันใช่ไหมเนี่ยมันก็น่าสนใจนะแต่นี่ก็ต้องจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ต้องกินต้องใช้
ไหนจะต้องจ่ายค่าสตรีมมิ่งตั้งไม่รู้กี่เจ้าแล้วถ้าจะให้มีมาเรียกเงินเดือนเท่าที่ได้อยู่ตอนเนี้ยก็เกรงใจเฮียอ่ะถ้าเป็นเรื่องเนี้ยไม่ต้องเกรงใจเฮียเลยเพราะถึงเกรงใจอ่ะเฮียก็ไม่มีให้เฮียไม่ได้ให้มิออกจากงานนะมิเข้ามารับฟินนี่แหละแล้วพอมีสปอนเซอร์ก็แบ่งกันแบบแฟร์ๆไปเลยมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิเฮียไม่ลองก็ไม่รู้ป่ะมิไม่ต้องลองก็รู้แล้วว่าเฮียติ้งบิ๊กไปติ้งบิ๊กติ้งเบิร์กอะไรเฮียโลกออนไลน์เนี่ยนะมันไม่ใช่ที่ของเฮียเฮียทำไปก็สู้เขาไม่ได้หรอกมิเงียบไปเลยนะคือถ้าไม่ช่วยอ่ะก็อย่ามาพูดดับฝันกันไม่ได้ดับฝันที่พูดเนี่ยคือเตือนไปเพราะความหวังดีเข้าใจไหมมันเจ็บแต่มันจบไม่จบยังไงเฮียก็ไม่จบถึงจะไม่มีคนดูไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีคนช่วยทำเฮียก็ยังจะทำเฮียต้องกินอุดมการณ์ไหมวะใช่งานเนี่ยมันอิ่มใจแต่มันไม่อิ่มท้องรู้หรือเปล่ารู้แต่เฮียก็จะทำอ่ะเออให้มันได้อย่างนี้จะได้มั่นใจว่าไปกันต่อแน่ๆเจ๊พูดว่าไงนะงงอะดิเอองงอะดิก็อยากจะรู้ไงว่าเฮียจะเอาจริงสักแค่ไหนแล้วที่เมื่อกี้ทะเลาะกันบุ้มบัมบุ้มบัมนี่คือออสการ์การแสดงล้วนเอาถ้วยไปเลยเจ๊แถมตะเกียบทิ่มตาด้วยเนี่ยเกือบล้มโต๊ะแล้วเนี่ยไม่ได้ห่อกลับบ้านเลยนะเนี่ยโอ้โหสรุปเลยตกลงจะทำหรือไม่ทำมีก็มีงานที่ทำให้อิ่มท้องแหละมีงานอิ่มใจทำคู่กันไปก็ลงตัวนะเฮียมันต้องแบบนี้คราวนี้เรามีผู้กำกับ มีนักสังคมสงเคราะห์ที่จะมาเขียนสคริปต์ติดต่อประสานงานขาดก็แต่นักจิตวิทยาที่จะมาวางแผนให้ความช่วยเหลือทำไม่ทำทำสิครับทำตั้งแต่ได้ยินชื่อรายการแล้วถึงที่ยังไม่ได้ทำก็ขอทำอยู่ดีอะเยี่ยมมากน้องรักถ้าอย่างนั้นหยิบแก้วของพวกเจ้าขึ้นมาดื่มให้กับรายการใหม่ของเราดื่มให้กับน้องๆที่รอเราไปช่วยเหลือดื่มให้กับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่พวกเราจะทำให้เป็นไปได้ดื่มเไม่มีใครจะชวนเฮียนั่งเลยเหรอก็เห็นชอบยืน